สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสายการบินแอร์เอเชียเอาละครับกลับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันของซุปเปอร์สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2014คู่ชิงชนะเลิศ นะครับก็อดซิลล่าสตาร์เอฟซีกับโลมาเอฟซีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศในสนามนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะพร้อมสำหรับการลงเล่นในคู่ชิงชนะเลิศของทั้งคู่แล้วส่วนความพร้อมของทางฝั่งก็อดซิลล่าถือว่าพร้อมเต็มที่นะครับ คุณตาบอยสเกาเองนะครับก็ทั้งสั่งคุณเตะนะครับSDF แล้วก็คุณแฮก SDF นะฮะสองนักดนตรีชื่อดังเนี่ยนะครับให้เป็นแกนหลักของทีมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปติดตามไลน์อัพผู้เล่นแล้วก็บรรยากาศในสนามแข่งขันกันได้เลยครับฝังชนรบสง่าเน่เน่นัดที่แล้วเจ็บนะครับแล้วดูครับคุณซือครับโค้ชโจธเนศชิมทวมครับโจบอยสเกานี่เป็นรายชื่อของโรมา FC นะครับมีเบนเทนนะครับมียุทธนันมาปูบดินเติ้งวรพลคุณอภิษอาร์ตศิววัตรแล้วก็นัดอภิชาตนรงค์นะครับนี่เป็นรายชื่อของโรมา FC มาดูทางฝั่งเดี๋ยวดูรายชื่อของก็อดซิลล่านะครับนี่เป็นรายชื่อของก็อดซิลล่า SFC นะครับมีคุณอาร์ตอัตพรคุณแฮก SDF คุณเตะ SDF ฟ็อกซี่นะครับมีคุณชัดมีคุณตังแล้วก็คุณบูมปิยพันธ์นะครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มแล้วนะครับก็อดซิลล่าเสื้อฟ้าสลับขาวครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับก็ทางฝั่งของขออภัยครับโรมานะครับเสื้อฟ้าสลับขาวผู้จักรซ้ายไปขวาก็อดซิลล่าจะเป็นเสื้อเขียวสะท้อนแสงสลับดำนะครับในเกมนัดแรกเนี่ย ก็อดซิลล่าชนะมา2-0นะครับในเกมนัดประเดิมสนามก่อนที่ทั้งคู่จะไล่เก็บคะแนนกันมาเรื่อยครับจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ นะครับโอกาสแรกครับเป็นของก็อดซิลล่าครับเตะมุมหย่อเข้ามาตรงนี้ยังโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้คุณเติ้งวรพลครับขึ้นมาอีกครั้งนะครับได้ยิงลูกนี้ปัดออกหลังไปครับคุณตังชนนรบคงยังไม่มีอะไรต้องกลัวครับสำหรับโลมาอ้าวแล้วหยอดมาตรงนี้เกือบจะพลาดกันเองครับบูมปิยพันธ์ต้องเข้ามาขอโทษเพื่อนเลยนะครับโลมามาอีกครั้งบอลฝากเท้าต่อเท้ากันอยู่ครับกลับมาที่มาร์ชภูบดินครับเอาลูกนี้ได้หมกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหมาร์ชภูบดินเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นเบนเทนนะครับหมกลูกนี้โอ้โหอาศัยจังหวะที่เล่นเร็วนะครับลูกนี้กองหลังของกอซิล่านี่เผลออยู่นะครับแล้วนี่คือประตูที่11ในรอบ3เกมเองนะครับโอ้โหแล้วดูครับสะบัดมงเบนเทนนี่โอ้ทุกอย่างครับมงนี่ไม่ต่างอะไรกับกีรติเขียวสมบัติเลยครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยครับมงดีเหรอฮะมงดีครับแม่เป็นประตูที่11ในรอบ3เกมของพวกเขาครับเรียกว่าฮอตจริงๆครับเกมรุกตรงนี้เป็นประตูที่2ของเบนเทนในรายการนี้ด้วยนะครับมาร์ทภูบดินขึ้นมาข้างบนให้อาร์ตยังได้เป็นบอลทุ่มของโลมาครับนี่ก็ยืนเป็นประการหลักในแนวรับนะครับอาร์ตอัธพรสุบันครับพระเอกบิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์นะครับเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักให้กับก็อดซิลล่าก็อดซิลล่ามาโต้กลับครับลองยิงไกลดูครับเตะไม่ผ่านบอลโต้ของโลมาทีมขึ้นมาขวาสุดเอามีตัวมาลองครับเบนเทนขึ้นหลังแล้ววิ่งยิง2-0ครับโอ้โหยิงดีด้วยครับนัทอภิชาตนรงค์ครับคือดูจากข้างหลังมุมกล้องด้านหลังนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับโอกาส3ครั้งของโรมา FC วันนี้เปลี่ยนเป็น2ประตูครับโอ้โหบทสิทธิ์จริงๆนะครับตังชนลบสง่าเนี่ยครับดูลูกนี้คืนมา1จังหวะแล้วก็วิ่งเข้ามายิงไม่จับครับลูกบอลโอ้โหลูกบอลมีติดกันดอนนิดๆนะครับ
โอ้หมดสิทธิ์ครับลูกที่2ของโรม่า FC จากนัทอภิชานรงค์แล้ว8นาทีแรกขึ้นนำ 2-0 โอ้โหต้องบอกว่าฮอตเหลือเชื่อครับใครจะคิดครับเกมแรกเล่นกันแบบนี้ครับสีเสื้อแบบนี้ประเดิมสนามที่นี่ครับก็ซิล่าต้อนโรมาสบายๆ 2-0 เลยนะครับแล้วประตูที่3มาแล้วครับโอ้โหทิ้งยาวครับเบนเทนอีกแล้วครับแล้วก็เป็นคนเดิมครับคนเปิดก็เป็นมาร์คภูบดินทร์แล้วก็คนที่มองก็ไม่ใช่ใครครับเบนเทนสันติราชนะครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหประตูที่13ในรอบ3เกมครับอะไรกันนี่เกมลุกของโรม่า FC นี่ฮะจังหวะนี้เปิดเข้ามามาร์คภูบดินทร์แล้วก็มงลูกนี้หมดสิทธิ์ครับหยอดเข้ามาก็เก็บได้ครับโอ้โหยังมาได้ครับตรงนี้แหวกขึ้นมาครับชาติอภิชาติไหลเข้าไปตรงกลางขวามีใครบ้างบูมให้เตะตรงโดนเคลียร์ทิ้งออกมาอาร์ตหลบมา2แล้วได้เปรียบแล้วครับซ้ายไหลให้เลือกเบนเทนแล้วจิ้มข้ามโอ้โหออกไปนิดเดียวครับโอ้เลิกให้ทางด้านของอิคิวปองสิทธิ์ครับเพิ่งลงมาครับน่าจะเป็นประตูที่4ของโรม่า FC จริงๆครับลูกนี้โอ้โหมาได้สวยแล้วครับต้องชมอาร์ศิววัฒน์นะครับลากมา 3-4 แล้วก็เปิดให้อิคิวนะครับแต่ลูกนี้ยิงออกไปจะแก้ยังไงครับประตูแรกต้องมาคือเกมดีกว่าอยู่แล้วนะครับกอซิล่าแต่ว่ามันไม่ง่ายครับว่าจะไปยิงได้เหมือนอย่างที่โรม่าทำแล้วแม่นเป็น3ประตูตรงนี้ครับหยอดเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับอ้าวลูกนี้ภูมิปิยพันธ์ของมาดีครับลูกนี้จะได้สินให้นะครับมองเป็นแฮนด์บอลแล้วครับมองเป็นแฮนด์บอลของคุณณภิชครับสายของอภิชาติไม่ยิงครับยิงกำแพงครับมาที่ภูมิปิยพันธ์ชาติโอ้โหลูกนี้โอ้สองจิตสองใจจะส่งให้เพื่อนครับเลยอดหมดโอกาสยิงไหมครับก็เดินหน้าเต็มที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประตูตีแค่แตกขึ้นมาครับบอลอยู่ที่เนสยังเปิดเข้ามาไม่มีใครครับแอมมี่ส่งลงไกลเพื่อยิงลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับ4-0ครับเนสจุฑนาครับโอ้แล้วเข้าไว้ก่อนกับผู้จัดการทีมเลยครับโจเกอร์มัทวีวงนี่ก็ไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วครับตังชนรบโดนจ่อๆอย่างนี้ครับนี่ฮะจังหวะนี้เอมี่คืนมาแล้วก็เข้ามายิงขวาเต็มๆครับโอ้หมดสิทธิ์ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์จริงๆยิงดีด้วยครับตรงนี้ทดเวลาบาดเจ็บ3ทีครับผ่านไปนาทีเศษแล้วมัน 4-0 แล้วครับตรงนี้ครึ่งแรกโอ้ต้องเร่งแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โหเติ้งยังเซฟติดมือครับลูกนี้ไม่มีปัญหาครับลูกระยะไกลสำหรับเติ้งครับคุณก็ไม่รีบแล้วครับช่วงท้ายของครึ่งแรกและผู้ตัดสินก็เป่าลูกหวีดหมดเวลานะครับเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับโรม่า FC ขึ้นนำก็อดซิลล่า FC นะครับไป4-0นะครับต้องบอกว่าเป็นโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างขาดพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับจะแก้กันยังไงครับก็อดซิลล่าสตาร์ยอมหรือจะลงมาไล่เพื่อทีละประตูครับแต่เกมรุกของโรม่าก็ถือว่าทีเด่นจริงครับมาน้อยครั้งแต่ได้ผลทุกครั้งครับเกือบทุกครั้งครับและออกนำก่อน 4-0 นะครับครับและในช่วงพักครึ่งของเกมคู่ชิงชนะเลิศวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักฟุตบอลชื่อดังนะครับชาวญี่ปุ่นครับโคชิโอคุโบะนะครับนักเตะของสโมสรบางกอกกลาสนะครับก็เคยผ่านเวทีระดับใหญ่อย่างฟุตบอลเจลีกในญี่ปุ่นมาแล้วนะครับตอนนี้มาค้าแข่งอยู่ในเมืองไทยครับวันนี้ให้เกียรติมาชมเกมการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถามเป็นภาษาไทยนะครับแล้วโคชีตอบก็จะมีซับขึ้นมาให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับต้องถามโคชีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับกับบรรยากาศการแข่งขันในการจัดการแข่งขันในวันนี้ครับสุก白熱をしていて全員が 100% プレイしているので見ていて気持ちがいいですしなんかすごい応援したい気持ちになりますね
โกชิเองก็มาชมเกมในวันนี้ด้วยความสนุกเลยนะครับโกชิเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยตรงนะครับอยากจะถามว่าเมื่อเห็นนักฟุตบอลวันนี้ที่เป็นดาราของเมืองไทยเนี่ยเป็นนักแสดงเนี่ยมาตรฐานการเล่นผลงานการเล่นของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับ皆さんその俳優さんとかアーティストさんっておっしゃいますけど、まあ、すごく本当にレベルが高くてですね、まあ、見ているこっちがもうウォーっていうプレーがとても多くて、すごい勉強になりますし、皆さん本当に力強くプレーしているのですごい楽しいですครับนั่นก็เป็นคำตอบของโกชิโอคุโบะนะครับแน่นอนครับฤดูกาลหน้าครับเราจะได้เห็นดาวเตะสุดหล่อชาวญี่ปุ่นคนนี้เล่นในไทยลีกอีกหนึ่งฤดูกาลอย่างแน่นอนนะครับกับสโมสรเดิมก็คือบางกอกกราส FC นะครับเจ้าตัวเองครับโคชิตั้งเป้าของตัวเองไว้อย่างไรบ้างและอยากจะบอกอะไรกับแฟนฟุตบอลแฟนกีฬาชาวไทยครับ1年目はまあ FA カップ優勝することができたんですけどもリーグ戦が優勝できなかったのでまあすごい悔しい思いをしたので2年目の今年はリーグチャンピオンそして FA カップもチャンピオンになってっていう目標があるのでそれが達成できるように頑張りたいと思いますก็เป็นคำตอบของดาวเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาชมเกมการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงพักครึ่งการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็ต้องลากับโกชิโอคุโบะไปตรงนี้เลยครับ